กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยเมื่อประมาณ 3-4 เดือนก่อนคอนเทนต์ที่ผมทำไปเกี่ยวกับการซ่อนอาวุธสุดแนบเนียนผลตอบรับนี้โหยถือว่าดีแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นอุปกรณ์ซ่อนของต่างๆที่คุณภรรยาหาไม่เจอชัวร์ป้าผู้ชายคนไหนนะครับที่โป๊ะแตกไปหลายรอบมาหอบเอาความรู้ของคลิปนี้ไปใช้ได้เลยโดยเนื้อหาจะเป็นอุปกรณ์เก็บซ่อนเงินเมียใครมาคนนี่ต้องเพียแน่ๆเพราะว่าหาไงก็ไม่เจอชัวร์เนียนจัดแต่ผมคอนเฟิร์มรับรองไอเดียของคลิปนี้เจ๋งสุดยอดพระเจ้าจอร์ดและเพื่อไม่เสียเวลานะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยแต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยซึ่งช่วยเป็นกำลังใจให้อย่างดีแต่ผมขอกดทีเดียวเด้ออย่าจิ้มเบิร์นปลั๊กไฟไขความลับ Safe in and Outletในบ้านทั่วไปปลั๊กไฟใครก็คิดไม่ออกว่าจะมีการเอาของไปซ่อนด้านในไว้ได้ขโมยขโจรมาปล้นบ้านนี่ถือว่าสบายสบายชิวๆไอ้พวกของมีค่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอามากองไว้ด้านในปลั๊กไฟได้เลยมันเหมือนห้องนิรภัยขนาดย่อมๆแล้วคุณคิดดูสิว่าบ้านแต่ละหลังมีปลั๊กกี่ตัวถ้าโจรจะมาค้นทุกตำแหน่งรับรองไม่มีทางมันคงไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นน่ะถ้ามองดูเผินๆก็เหมือนกับปลั๊กไฟธรรมดาทั่วไปแต่มันอาจใช้ไม่ได้กับบ้านทุกหลังเด้อเพราะว่าขนาดกล่องค่อนข้างลึกแต่ก็มีตัวเลือกให้เราเลือกซื้ออยู่อาจจะต้องคว้านผนังกำแพงลึกหน่อยบางหลังนี้อาจจะทะลุไปถึงข้างนอกหากไม่ตรวจสอบก่อนซื้อให้ดีก่อนเพราะบ้านต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ใช่ผนังปูนพอติดตั้งเสร็จงานก็ดูเรียบเนียนดีพื้นที่จัดเก็บส่วนใหญ่ประมาณ 490cc ซึ่งแน่นอนเราสามารถเลือกขนาดได้มันถือว่ายอดเยี่ยมในการพังตัวคนชั่วมาปล้นยังไงก็รอดแต่ว่าแน่นอนนะครับข้อเสียมันเลยก็คือมันไม่มีไฟฟ้าส่งมาเด้อเป็นเพียงแค่ปลั๊กหลอกไม่สามารถเสียบใช้ไฟจริงได้หากใครสนใจเอาชื่อไปซื้อมาลองใช้กันได้เลยและถ้าหากพ่อบ้านคนไหนใจกล้าหน่อยจะสอยมาลองใช้สักอัน2อันก็ไม่ว่าแต่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์รีวิวกันด้วยเผื่อจะช่วยใครได้อีกหลายคนหินลับงับของมีค่าดังกับคำในสุภาษิตไทยว่าที่ไหนอันตรายที่สุดนั่นแหละคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอะหินก้อนนี้มีขนาดประมาณ10กว่าเซนราคาประมาณ10ดอลลาร์หรือ300กว่าบาทใครอยากลองซื้อมาใช้สอยมาเลยและถ้าบ้านใครมีสวนหินหรือว่ากระถางหินนะครับมันยิ่งทำให้ที่เก็บของลับนี้แนบเนียนประสิทธิภาพดีขึ้นอีกทำงานได้เต็มที่อะรูปทรงและผิวต่างๆเหมือนกับหิน 100% มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเก็บลูกกุญแจถ้าบ้านใครนะครับมีสมาชิกในบ้านที่กลับเข้ามาเวลาไม่ตรงกันกุญแจก็ไม่อยากปั๊มเยอะอะวิธีนี้ผมว่าช่วยวัสดุนะครับทำมาจากโพลีเรซินแข็งแรงทนทานชัวร์ป้าบแต่ถ้าหากบ้านใครนะครับหินไม่ใช่สีดำสินค้ามันก็มีสีอื่นให้เลือกเด้อเลือกมาให้กลมกลืนกับที่บ้านไม่ใช่หินที่บ้านสีขาวสั่งสีดำมานี่ก็ไม่น่าใช่ใครมาก็อาจจะสะดุดตาไปอ่ะโคมไฟสว่างฉายไลใครก็หาไม่เจออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในปัจจุบันนะครับตู้เซฟดีๆมีให้เลือกเยอะแยะแต่สมัยนี้โจรมันแงะแป๊บเดียวก็ได้สะดุดตาแถมหาง่ายอีกมันจะดีกว่าไหมถ้ามาเลือกใช้โคมไฟตู้เซฟคุณสามารถซื้อมันมาแทนที่ตู้เซฟที่บ้านได้เลยโอ้ยพากเยอะจัดเสียงหายมันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าลองมันถูกออกแบบคิดคนและสร้างมาเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่เปิดปิดธรรมดาทั่วไปแต่มันมีมอเตอร์สโวสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้อ่ะผู้ผลิตวิจัยและพัฒนาระดมทุนกว่า 50,000 ดอลลาร์เลยเด้อกว่าจะนี่จะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างได้ด้านในนะครับมีช่องเก็บของเก็บปืนสั้นเต็มรูปแบบน่าจะเป็นยี่ห้อแรกของโลกด้วยมั้งที่เอาของมาซ่อนใต้หลอดไฟมาหายังไงก็ไม่เจอแน่มันมีนวัตกรรม Wi-Fi บลูทูธรวมไปถึงคีย์การ์ดในการใช้งานช่องเก็บของด้านในมีลิ้นชักขนาดย่อมๆด้วยเก็บสวยเก็บสร้อยนี่สบายพ่อบ้านคนไหนลองซื้อมาใช้ก็ได้เด้อแต่ว่าน้ำหนักนะครับอาจจะหนักหน่อยถ้าคุณภรรยาทำความสะอาดบ้านมาเจอถ้าเขาฉลาดหน่อยผมว่าจับได้แน่นอนหนักกว่าโคมไฟธรรมดาแน่ๆข้อเสียเลยมีเพียงอย่างเดียวถ้าเกิดไฟดับปั๊บโอ้โหเรียบร้อยจะมาเปิดเอาสร้อยเอาปืนก็ไม่ได้ต้องมีไฟสำรองเสียบมันด้วยหมวกแก๊ปเห็นแฟบๆแต่ของเพียบนะจ๊ะผู้ชมคนไหนที่ชอบใส่หมวกคุณจะพลาดแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้ไม่ได้เลยมันได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วโดยตามตะเข็บนะครับมันสามารถซ่อนของได้มากมายมีช่องใส่ของทั้งด้านในและปีกหมวกรวมๆแล้วนับได้ทั้งหมดเกือบ6ช่องขนาดของหมวก 11x13 เซนเกือบทั้งใบซุกซ่อนของได้หมดเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่คุ้มไม่ขีดไฟยาทันใจอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นพวกเงินก็พอได้อยู่บัตรเบิดอะไรยัดได้สบายจะว่าไปมันก็มีช่องขนาดเล็กๆอยู่2ช่องเอาไว้ใส่สิ่งของที่ชิ้นเป็นยาว
าวจำพวกกุญแจอะไรประมาณนี้เราสามารถเลือกเอาไปยัดได้เลยวัสดุทำด้วย UPF และคลุมด้วยผ้าป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อศีรษะเราได้โอ้โหทั้งปลอดภัยแถมใช้งานได้จริงการออกแบบมันมีความหลากหลายซะเหลือเกินเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ต่างๆสวมใส่ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่กระทั่งเดินป่านี่เหมาะอย่างยิ่งเน็บยาเน็บไม้ขีดอะไรทำนองนี้แน่นอนว่าคุณต้องอาจใช้มันในยามเกิดเหตุฉุกเฉินน่ะแถมด้านหน้านะครับยังมีตีนดุ๊กเกเอาไว้เปลี่ยนโลโก้ให้ดูไม่ซ้ำจำเจเผื่อใครนะครับเบื่อง่ายในส่วนหมวกใบนี้มีราคาประมาณ$50ตีเป็นเงินไทย1,500 บาทป๊าดก็ราคาดีอยู่นะฟังก์ชันออปชันเพียบปิกอัพไฟฟ้าที่มาพร้อมความสะดวกและนี่คือปิกอัพไฟฟ้าเจ้าแรกเลยก็ว่าได้มันเปิดตัวเมื่อประมาณปี2018โอ้โหเมื่อ 4-5 ปีก่อนถือว่าเร็วเด้อรถไฟฟ้าบ้านเรายังไม่ดังเท่าตอนนี้เลยพอมาถึงในปี2021รุ่น Revision R1T ก็ถือว่าได้รับความนิยมเติบลูกค้านี่ซื้อไปใช้งานกันเยอะมันมีค่าตัวกว่า $73,000ตีเป็นเงินไทย2 ล้านกลางๆแต่อย่าให้ได้มาไทยเด้อมันน่าจะโดดไป 5-6 ล้านบาทมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าถึง4ตัวให้กำลังรวมกัน760แรงม้าไอ้ยะธรรมดาที่ไหนและนอกเหนือจากประสิทธิภาพที่น่าประทับใจความใช้ไล่โดดเด่นมันก็มีอีกเรื่องนั่นก็คือพื้นที่เก็บของที่กว้างขวางกว้างขนานตัวรถไปเลยมันเหมือนอุโมงค์จากอีกฝั่งไปสู่อีกฝั่งสามารถใส่ของแม่บ้านได้อย่างสบายๆพื้นที่บรรจุไว้ถึง331 ลิตรถึงจะดูฟิตไปหน่อยแต่ก็ถือว่าเยอะใครนะครับที่สายแคมปิ้งต้องโดนแล้วแหละยัดข้าวของลงไปได้อย่างสบายๆถ้าไม่เฉลยมาผมก็ไม่รู้เนี่ยช่องมันดูเรียบเนียนกลมกลืนกับตัวรถสุดรองเท้าซ่อนเงินเมียเมื่อเราโดนจับได้ในการซ่อนมาทุกรูปแบบสินค้าชิ้นนี้ก็ถือว่าดีเอาเรื่องมันคือพื้นรองเท้าแสนวิเศษที่เศษของให้หายไปได้อย่างเนียนมันสร้างขึ้นด้วยโพลีคาร์บอเนตเสริมด้วยความคิดอัญชันฉลาดด้านในเป็นช่องเก็บทรงแบนไม่สูงมากแต่ก็กว้างอยู่เงิน 4-5,000 เก็บได้สบายถ้าไม่อยากตายก็ซื้อมาใช้ซะแต่ว่าคนเมืองนอกส่วนใหญ่ใช้เก็บกุญแจยาหรือว่าเงินสดพื้นรองเท้าที่จำหน่ายขนาดใหญ่สุดมีถึงเบอร์45เบอร์ผมพอดีเลยเดี๋ยวจะลองซื้อมาใช้สักหน่อยถ้าใช้ดีอร่อยเดี๋ยวมาบอกแต่เหมือนมันจะมีขนาดเดียวนะครับใครเท้าน้อยก็ตัดตามรอยนี้ได้เลยมันก็ดูเจ๋งดีเหมือนกันนะเนี่ยในส่วนราคาไม่แพงเวอร์วังอลังการจำหน่ายเพียง $25เท่านั้นและถ้าหากคุณถูกจับได้ก็ตัวใครตัวมันเด้อสโคด้าไอ้ยารถ VIPเป็นเวลานานกว่า100ปีที่ยี่ห้อนี้เอาใจใส่ลูกค้าอย่างรอบคอบผลิตคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาตลอดเพราะเนื่องจากเมืองนอกนะครับอากาศค่อนข้างชื้นฝนนี่ตกแทบทุกวันแน่นอนว่าคนก็ต้องหันมาพกร่มบริษัทเลยคว้านประตูไว้เสียบร่มซะเลยแถมทำออกมาได้ดีซะด้วยระบบนะครับไม่ยุ่งยากซับซ้อนแค่หูบแล้วก็ซ่อนร่มดันไปด้านในได้เลยถึงแม้จะผ่านฝนเปียกๆฉ่ำแฉะมาแล้วแต่ว่าช่องด้านในก็มีระบบดูดซับความชื้นรับรองไม่เป็นเชื้อราแน่นอนและช่องนี้ไม่ใช่เพียงแต่เก็บลมสามารถลูกซองกลมๆได้สบายๆเผื่อใครต้องไปในพื้นที่อันตรายอ่ะพกไปเลยอย่างแนบเนียนผู้คนต่างชาติที่เมืองไม่ชื้นเขาควักล่มทิ้งไอเดอร์เสียบปืนเข้าไปแทนรถซ่อนปืนเจ้าของก็ชื่นมื่นตามไปด้วยทุกคนเชื่อไหมครับว่าเมื่อ5ปีก่อนมีปืนกว่า857 ล้านกระบอกที่ถูกพลเรือนทั่วโลกเข้ามาซื้อจับจองเป็นเจ้าของอันนี้คือขนาดแบบถูกกฎหมายนะยังมีปืนเถื่อนอีกโอ้โหนับไม่ถ้วนแน่นอนนะครับว่าแรงซื้อขนาดนี้ยานพาหนะก็ต้องมีที่เก็บมันด้วยสำหรับคนต่างประเทศเด้อคนไทยพกพาไม่ได้ส่วนใหญ่จะนำปืนกระบอกโปรดที่โหดโหดพกติดรถไปด้วยผู้ประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาก็รอช้าไม่ได้เลยจัดการโมดิฟายไอ้พวกดินชักเกะใต้บุงใต้เบาะอะไรที่เหมาะพอยัดปืนได้อะโมหมดส่วนใหญ่จะผลิตขึ้นให้กับรถยนต์ยี่ห้อดังๆ Toyota Ford อะไรประมาณนี้จุดเด่นมันเลยคือการติดตั้งที่ง่ายลูกค้าสามารถซื้อไปทำเองได้อย่างสบายๆงัดของเก่าออกยัดของใหม่ไปได้เลยเพียงแค่เลือกซื้อให้ตรงรุ่นเห็นแล้วก็อยากได้แต่เมืองไทยทำงี้ไม่ได้สิฝาท้ายกระบะยัดของได้ด้วยเจ้าของรถกระบะโตโยต้าที่ซื้อมาใช้งานในปี2015ซึ่งมีคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะมากเลยการออกแบบรถรุ่นนี้ถือว่าทำมาได้ดีในส่วนใหญ่นะครับรถกระบะทั่วไปฝาท้ายมันก็ต้องเปิดได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเป็นขนาดรูปทรงดังดักใหญ่ๆนะหนาไอ้ยาออปชั่นก็มีเท่านี้แหละแต่ว่าเจ้านี่ถูกอัปเกรดและดีไซน์ใหม่แปลงโฉมให้มันมีที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นพอเปิดฝาท้ายปั๊บปลดสลัก2ตัวจะมีช่องขนาดรูปทรงแนวนอนที่สามารถซ่อนของในระดับหนึ่งเลยการติดตั้งแสนจะง่ายสามารถซื้อไปติดตั้งเองได้
สบายๆราคาจำหน่ายอยู่ที่600เหรียญตีเป็นเงินไทยประมาณ 20,000 ราคาชื่นมื่นเลยไหมล่ะเครื่องวัดอุณหภูมิที่สุดคุ้มและน่าซื้อมาใช้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็ตามที่ด้านในมีช่องว่างเหลือไว้เพียงพอสำหรับซ่อนค่าซ่อนของขนาดเล็กมันก็สามารถเอาไปดัดแปลงประยุกต์ใช้ได้ซึ่งอยู่ที่ไอเดียของผู้ผลิตแล้วแหละว่ามันจะออกมาเจ๋งเป้งแค่ไหนอ่ะแต่เทอร์โมมิเตอร์ขนาดเล็กนี้มันเป็นที่ไม่น่าสนใจนี่แหละน่าซ่อนของเอาไว้เป็นอย่างดีผู้ผลิตคิดค้นวิธีการชักเข้าชักออกเพื่อสอดสิ่งของกุญแจหรือว่าเงินลงไปพอสไลด์กลับที่เดิมโอ้โหดูไม่ออกเอาไปหาหลอกคนในบ้านได้อย่างเนียนเรียกได้ว่า2 in 1เลยก็ว่าได้ได้ดูทั้งองศาฟาเรนไฮต์แต่ถ้าเมียจับได้มันก็เสี่ยงตายอยู่เด้อนอกจากจะเอาไปโยนทิ้งอาจจะต้องเจ็บตัวด้วยใครก็ช่วยไม่ได้นาทีนี้จะซื้ออะไรก็ต้องบอกกันก่อนไม่ใช่อย่างกับซ่อนก็ซ่อนเลยเป็นยังไงกันบ้างกับไอเดียจริงๆที่ผมเสนอไปหากชอบนะครับผมฝากกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยและถ้าใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถจิ้มอย่างนี้ได้เลยจิ้มในส่วนใครนะครับถ้าดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟิน